เนี่ยทางคณะส่งส่งมาทุกวัดเลยโยมทั่วประเทศไทยให้พระอ่านตามคัมภีร์ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแล้วมีฉบับเดียวเหรอเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่ะ9กันนะโยมค่ะ9กันแล้ววันพระละกันวันพระละกันก็ไม่ถึงไม่ครบสิเจ้าค่ะ9กันก็2เดือน9กันนะโยมวันพระละกันเดือนก็4วันพระ2เดือนก็8 2เดือนก็อีก1วันพระนั่นน่ะค่ะมันต้อง12ให้มา9เองอ่ะเหรอคะ9กันศีล อย่างนี้หมดเลยเหรอเจ้าค่ะอย่าไม่ซ้ำเหรอหลวงพ่อหือเข้ากันนี่ไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำหรอกก็ราชาคณะเนี่ยโยมราชาคณะเนี่ยตอนเนี้ยที่เป็นสมเด็จเนี่ย9องค์มหานิกาย4ธรรมยุทธ4สังฆราชองค์หนึ่งก็เป็นเก้าไงโยมองค์ละกันองค์ละกันเนี่ยนี่รองสมเด็จแต่งรองสมเด็จแต่งองค์ละกันให้พระทั่วประเทศให้เทศให้โยมฟังเนี่ยความหมายของศีลเนี่ยที่พระกล่าวว่าสีลังโลเกอนุตตรังตามปกติคนที่มีนิสัยเนี่ยเราสังเกตสิสังเกตเด็กเกิดมาเนี่ยมีนิสัยเรียบร้อยเดินเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยความเรียบร้อยนั่นแหละเป็นองค์ศีลศีลเขาอุปมาเหมือนว่าอาภรณ์ประดับอาภรณ์นี่ประดับนะเครื่องคนไหนแต่งเครื่องอาภรณ์ประดับความรู้สึกคนไหนเห็นก็ว่างามเงินร่างกายมนุษย์เราเนี่ยคนที่มีศีลการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าศีลนี่คนที่มีศีลเนี่ยอุปมาเหมือนจุดธูปทำไมเขาจึงต้องจุดธูปล่ะทำพิธีต่างๆให้พระสวดมนต์ทำพิธีหรือจะสวดศพให้จุดธูปแล้วก็จุดเทียนแล้วก็มีดอกไม้นี้เป็นกฤษณาธรรมทั้งหมดเลยกฤษณาธรรมก็หมายความว่าธูปเนี่ยเวลาจุดแล้วกลิ่นธูปก็ออกกลิ่นธูปก็หอมกลิ่นธูปแล้วก็หอมไปแต่กิริยามารยาทของคนเราเนี่ยสิกิริยามารยาทความเรียบร้อยนั่นแหละขจรไปความดีงามก็ปรากฏฟุ้งกระจรไปตามเหนือลมก็ได้ไม่ต้องตามลมนี่อุปมาเหมือนคน
ที่จุดธูปและกลิ่นธูปก็ออกไปเน้นความดีคนที่มีศีลเนี่ยก็ฟุ้งกระจอนไปและเทียนนะเทียนที่จุดให้เกิดแสงสว่างเนี่ยเขาอุปมาเหมือนมนุษย์เราได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญามันอยู่สามขั้นเนี่ยได้ยินได้ฟังได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยก็เป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็เกิดความจำแวะและเอามาคิดสอนตนเองเนี่ยก็เรียกว่าสุตตะและเอามาคิดหัวข้อเราสังเกตพ่อแม่นี่สอนตลอดอยู่แล้วความเป็นพ่อแม่นี่สอนลูกเบื้องต้นเลยเนี่ยเป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกพ่อแม่นี่สอนลูกอะสอนลูกนี่ถ้าลูกเชื่อพ่อแม่ลูกก็ได้ดีลูกไม่เชื่อพ่อแม่ลูกก็ไม่ได้ดีนี่บุพอาจารย์เนี่ยอาจารย์คนแรกงั้นการสอนได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาและเอามาขบคิดและภาวนามยปัญญาปัญญานี้เหนือกว่าคนธรรมดาคนได้ยินได้ฟังศึกษาตำรับตำราเนี่ยเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นสัญญากันความจำได้ไม่รู้แต่คนเราเนี่ยพออายุมากเนี่ยสัญญาตัวนี้มันจะดับเราสังเกตดิอักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงตอนที่เราเรียนเด็กๆเนี่ยตอนนี้จำได้ไหมนะจำไม่ได้นี่ดับไปแล้วอันนี้สัญญาขันตัวนี้ก็จะดับแต่ภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาทางโลกุตตรธรรมเนี่ยปัญญาตัวนี้ไม่ดับจะมีความรู้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารนี้สังขารมันมีอยู่สองอย่างสังขารส่วนกายสังขารส่วนจิตสังขารส่วนกายเนี่ยเขาเรียกว่ากายสังขารนี่เราได้จากท้องพ่อแม่มาเราได้จากแม่แต่สังขารตัวเนี้ยพอโตขึ้นเราก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขไปแต่เราไปบังคับเขาไม่ได้สังขารอันนี้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนี่กายสังขารไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยอันนี้จิตสังขารนะสังขารคือจิตอันนี้สังขารคือจิตเนี่ยเป
เป็นตัวปรุงแต่งฉะนั้นใจเราที่คิดบ่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวจิตสังขารอันนี้บางคนบอกว่าชาติหน้าไม่มีเนี่ยบางคนคิดอย่างนั้นนะแต่ถ้ามองในแง่ของธรรมะเนี่ยคนเรานี่เกิดทุกขณะเลยเกิดทุกขณะขณะจิตที่เราคิดเนี่ยนั่นแหละตัวเกิดนั้นตัวเจตสิกตัวนี้เขาจะปรุงแต่งจิตเราฉะนั้นเราสังเกตใจเราเนี่ยคิดตลอดเลยเมื่อใจเราคิดตลอดอุบายคำสอนของพระเจ้าว่าเตสังโวปะสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนอไม่ใช่ระงับกายสังขารนะให้ระงับจิตสังขารก็เรียกว่าสังขารคือจิตระงับสังขารคือจิตคืออจิตเนี่ยเอามาตั้งไว้องค์ภาวนาที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยให้จิตเราอยู่กับภาวนาเลยจะเอาจิตตั้งไว้ที่ฐานกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้หมดเลยเอาจิตมาตั้งไว้ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังนี่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนี่สอนมา 2,000 กว่าปีแล้วอุบายที่พุทธเจ้าให้เอาจิตมาตั้งไปที่เกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนนขาเล็บนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตเราไหลไปคิดให้จิตเราได้พักในรูปกายนี้ถ้าจิตอยู่กับผมเกศา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 ผมจิตมันก็เห็นผมเลยพอจิตนิ่งอยู่กับผมจิตก็เห็นผมแล้วอันนี้จิตไม่ไหลออกไปแล้วอันนี้พอจิตไม่ไหลเป็นอะไรเป็นเตสังโวปะสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเป็นสุขหนออันนี้พอจิตของเราทุกคนเลยพอนิ่งพอนิ่งหรือสงบเนี่ยจิตเราได้สัมผัสแล้วเขาเรียกว่าจักขุสัมผัสโสตสัมผัสพอได้สัมผัสเนี่ยจิตตนเองจะดีใจทุกคนเลยดีใจว่าใจสงบมันอิ่มใจนะมันสบายนี่เป็นตัวผัสสะอาหารเลยผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารเป็นอาหารทางใจเหมือนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าตโตรขังพ่อไม่ให้แม่เอาอาหารไปให้เนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตาก็มองไปทางที่ขันธกุฎีเขาคิดจะโกรธแล้วก็เดินจงกรมเดินจงกรมจิตเนี่ยมาอยู่กับเท้าอันนี้พอจิตอยู่กับท่าเนี่ยจิตสงบพอสงบก็เกิดปีติเกิดสุขอารมณ์ปีติอารมณ์สุขเนี่ยมันหล่อเลี้ยงใจอ่ะไม่ทานอาหารก็อยู่ได้
นี้มันเป็นอาหารใจใจมันอิ่มใจของเราทุกคนถ้าฝึกภาวนาถ้าใจสงบใจเราได้สัมผัสอารมณ์เนี่ยซึ้งมากซึ้งคำสอนของพุทธเจ้าเน้นตัวพุทธะหรือตัวพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมอันนี้นามธรรมเนี่ยเราต้องได้สัมผัสให้เกิดลึกซึ้งคำสอนของพุทธเจ้ามากเนื้อใจจะมั่นคงเนื้อใจมั่นคงในองค์สิ่งที่พระเทศมึกสักครู่เนี่ยนั่นเป็นองค์นั่นเป็นองค์ประกอบเพราะกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์บริสุทธิ์สองอย่างแล้วเนี่ยแล้วก็ใจก็จะบริสุทธิ์พอศีลห้าเนี่ยแค่กายก็วาจาเท่านั้นเองอันนี้ส่วนใจเนี่ยต้องอาศัยภาวนาภาวนานิชําระใจไงเมื่อเราอาบน้ำเนี่ยเราอาบน้ำทุกวันทุกวันเนี่ยพอเหงื่อมันเหนียวตัวพออาบน้ำความรู้สึกก็สบายนี่ใจนะใจนี่เราต้องอาศัยภาวนาชำระชำระใจพอชำระใจถ้าใจสะอาดใจสะอาดใจสว่างใจสงบเนี่ยอารมณ์ใจตนเองเนี่ยจะคลายอารมณ์คลายอารมณ์ยังไงเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยเครื่องกระทบมันมากเครื่องกระทบมากมายแล้วกระทบใจวันนี้พอกระทบใจเนี่ยใจมันเกิดปัญญาว่าอารมณ์นี้ทำให้ใจเศร้าหมองอารมณ์นี้ทำให้ใจขุ่นมัวงั้นอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ขุ่นมัวเนี่ยที่เราสวดบทธรรมจักรเมื่อสักครู่อะปราศจากมนทินปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่อัญญาโกฏัญญาคืออารมณ์ใจใจของเรานี่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยอารมณ์มันหงุดหงิดง่ายแค่ปวดขานี่ก็หงุดหงิดแล้วนั่งคิดมากก็หงุดหงิดใจนี่มันหงุดหงิดนั่งง่วงก็หงุดหงิดใจนี่มันหงุดหงิดตลอดเลยอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยแหละเป็นอารมณ์ละอองธุลีอันนี้ถ้าใจอารมณ์หงุดหงิดพวกนี้ไม่เกิดล่ะถ้าใจอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยใจมันจะสว่างใจมันจะเบาอันนี้ใจมันจะว่างไม่งั้นใจเนี่ยมันไปยึดอารมณ์แบกอารมณ์เนี่ยใจมันหนักงั้นใจนี่สำคัญมากฉะนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยศีลนี่ก็ถ้าใจสงบแล้วเป็นองค์ประกอบเลยอย่ามั่นคงในองค์ศีลเนี่ยนั
้นถ้าคนรักษาได้เนี่ยจะมีอนิสงส์อนิสงส์อะไร 1. คนเราที่เกิดมาได้รูปสมบัติเนี่ยศีลเขาตกแต่งแล้วที่รูปสมบัติเนี่ยมีอนิสงส์แล้วปัญจสาขา5แห่งเกิดขาเกิดแข้งเกิดเอวเกิดไหล่ถ้าคนไหนมีองค์ศีลศีลเนี่ยก็จะตกแต่งทำให้กายนี่ก็งดงามก็เรียกว่ารูปสมบัติเนี่ยคนนั้นมีอนิสงส์ฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่วางเอาไว้เนี่ยทำให้มนุษย์ได้สร้างบุญบารมีแก่ตนเองนี้ตนเองก็จะมีศรัทธาตั้งมั่นมากขึ้นนั้นสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยเมืองราชคฤห์เนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์สมัยโบราณเป็นเมืองต้นบัญญัติสมัยก่อนเนี่ยตะโปธรามน้ำมันไหลจากภูเขาเขาถือว่าน้ำไหลจากพรหมโลกถ้าคนไหนไปอาบล้างบาปได้เนี่ยพวกคนอินเดียเขาจะถืออย่างนั้นพระราชาก็ต้องมาอาบน้ำที่ตะโปธรามพอมาช่วงหลังพระมาบวชมากเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้พระเจ้าพิมพิสารนี่จะไปอาบน้ำก็ไปคอยพระไม่เสร็จสักทีหนึ่งคอยจนมืดค่ำเลยทำให้พระเจ้าพิมพิสารเดือดร้อนพุทธเจ้าเลยทรงบัญญัติพระเนี่ยให้15วันอาบน้ำครั้งหนึ่งนี่สมัยก่อนนะโยมเนี่ยเป็นเหตุต้นบัญญัติที่เมืองราชคฤห์พอมาช่วงหลังพระมหากัจจายนะอยู่ชนบทพระภิกษุหายากจะให้ครบหมู่สงฆ์วีสติ20รูปขึ้นไปเนี่ยหายากมากเลยนี่ท่านก็มีลูกศิษย์เนี่ยมีลูกศิษย์ไม่ได้บวชสักทีหนึ่งพระหายากกัจจายนะให้มาทูลขอพุทธเจ้าบอกลูกศิษย์มาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปัตตัญจชนบทเนี่ยน้ำหายากที่เดินก็ขรุขระพระก็หายากขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้บวชพระให้ครบองค์สงฆ์ขึ้นไป5รูปขึ้นไปเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตปัจจันตชนบทที่ขรุขระขอให้พระองค์ทรงอนุญาตใส่รองเท้าพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตปัจจันตชนบทกันดาลน้ำก็หายากโคจรเดินทำให้เหงื่อออกมากขอให้พระองค์ทรงอนุญาต
อาบน้ำได้ทั้งวันพุทธเจ้าทรงอนุญาตเนี่ยงั้นเนี่ยที่เมืองราชคฤห์เนี่ยเป็นเหตุให้พุทธเจ้าทรงบัญญัติและมาช่วงหลังมหากัจจายนะขออนุญาตนี้เมืองราชคฤห์เกิดโลกเขาเรียกว่าโลกหาโลกหานี่คนตายมากเลยอันนี้ประเพณีคนอินเดียเนี่ยเวลาเป็นโลกหาต้องรื้อบ้านรื้อบ้านแล้วก็หนีออกทางประตูลั่นหลังเขาถือเคล็ดอย่างนั้นก็มีตระกูลหนึ่งสามีตายลูกตายนี่ในบ้านตายหมดเลยนี่นางก็หนีออกไปทางหลังบ้านเดินกระเซาะกระเซิงไปไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งฐานะก็ไม่ร่ำรวยหรอกพออยู่ได้นี่นางก็ไปอาศัยในบ้านเขานี่บ้านนั้นเขาก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้าวตังค์แล้วก็นำข้าวก็มีมหากษัตริย์พระมหากัสสปเนี่ยเข้าสมาบัติ7วันแล้วออกจากสมาบัติมาก็โคจรบิณฑบาตไปเห็นนางทาสีมีข้าวตังถือไว้และมีน้ำข้าวอันสองอย่างพระมหากัสสปเนี่ยพิจารณาดูอยากจะสงเคราะห์นางทาสีคนที่ยากจนเนี่ยก็โคจรบิณฑบาตมายืนที่ชายบ้านของนางทาสีที่ยากจนนี่คนในบ้านก็คิดว่ามหากัสสปะมาบิณฑบาตคนในบ้านก็บอกเตรียมหุงข้าวจะใส่ให้บาตรให้ท่านท่านไม่รับพระมหากัสสปะเนี่ยไม่รับยืนอันนี้นางทาสีมาพิจารณาว่าโอ้สงสัยพระคุณเจ้าคงจะมาโปรดเราก็ไม่มีอะไรมีแต่ข้าวตังก็เปื้อนสงสัยพระคุณเจ้ามีเมตตามาโปรดเรานางก็เลยเอาข้าวตังนี้ใส่บาตรพอใส่บาตรพระมหากัสสปเนี่ยเดินไประยะหนึ่งก็เกรียมจะนะคนในบ้านก็เกรียมปูที่นั่งให้ท่านนั่งท่านก็นั่งฉันข้าวตังนางทาสีคนที่ยากจนเห็นแล้วก็ปลื้มใจมากเลยปลื้มใจพอนี่มีพระอินเนี่ยพร้อมตัวจะมาใส่บาตรพระมหากัสสปพระมหากัสสปพระอินพร้อมตัวมาเป็นคนเท่าชราเดิน
ดินถือมายักแย่ยักยันพระมหากษัตริย์ท่านดูด้วยฌานเนี่ยอ้าวนิสกะเทวราชนี่เนี่ยจะมาขโมยบุญนางทาสีซะแล้วพระมหากัสสปะพอทักเท่านั้นเองท้าวสกะเทวราชก็แปลงตัวเป็นท้าวสกะแล้วก็ออกไปนี่นางทาสีเนี่ยพอตกกลางคืนเป็นลมแล้วก็ตายพอตายแล้วท้าวสกะเทวราชดูว่านางทาสีนี่ไปเกิดณสถานที่ใดไปดูชั้นดาวดึงก็ไม่มีท้าวสกะเทวราชดูนางทาสีไปเกิดที่ไหนเนาะช่วงชามืดช่วงชามืดเนี่ยพระบรมศาสดาเสด็จมาหามหากัสสปะพุทธเจ้าถามว่าดูก่อนกัสสปะนางทาสีเนี่ยหมดลมแล้วเนี่ยไปเกิดณสถานที่ใดพระมหากัสสปะบอกว่าไปเกิดชั้นนิมมารตีนางมีฤทธิ์มากนี่อานิสงส์ผลบุญอานิสงส์ผลบุญเนี่ยแม้แต่เพียงทานเล็กน้อยเนี่ยเข้าตังนั่นเองยังมีอนุภาพพระมหากัสสปะที่สงเคราะห์เนี่ยเพราะนางทาสีเคยเป็นแม่เคยเป็นแม่ของมหากัสสปะท่านก็เลยสงเคราะห์ให้ได้บำเพ็ญทานและนางได้ดีใจมากปลื้มใจดีใจทำให้นางได้ไปเกิดชั้นนิมมารดีที่เราสวดเมื่อสักครู่น่ะนิมมารดีปรนิมมิสวัสวัตดีเนี่ยหมดลมจากมนุษย์แล้วไปเกิดเทวโลกนั้นบุญกุศลเนี่ยจะดูถูกไม่ได้งั้นที่ญาติโยมเสียสละเวลาเนี่ยมาสวดมนต์มารักษาศีลมาภาวนาเนี่ยนี่แหละเป็นสมบัติของเราที่เราจะขนออกไปได้ฉะนั้นในวันนี้ก็ที่ญาติโยมมีเจตนาเป็นกุศลขอให้กุศลทั้งหมดปรารถนาสิ่งใดก็สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกคน